สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลตรวจน้องจีน่าเมื่อวันที่10กันยายน64พลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยถึงความคืบหน้าคดีลักพาตัวน้องจีน่าขณะที่ผลตรวจร่างกายของน้องจีน่าในเบื้องต้นนอกจากพบร่องรอยภายนอกที่มีรอยขีดข่วนและรอยบาดจากต้นไม้ใบหญ้ารอยยุงและแมลงกัดแล้วยังพบว่าในกระเพาะของน้องนั้นไม่มีเศษอาหารจะว่าน้องเองไม่ได้กินอาหารในช่วงที่หายตัวไปเกือบครบ3วันทำให้มีอาการขาดอาหารและน้ำจนมีอาการอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงคดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจทางตำรวจต้องทำงานอย่างหนักรัดกุมเพื่อไขข้อข้องใจให้กระจ่างด้วยความร่วมมือของตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่แตงตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ของภาค5และล่าสุดทางตำรวจกองปราบได้เข้ามาร่วมทำคดีนี้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามผลตรวจน้องจีน่าในกระเพาะไม่มีอาหารคาดอยู่ลำพังมาตลอด3วันที่หายไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยเรียกสอบคนใกล้ชิดเพื่อนบ้านแต่ยังไม่แจ้งข้อหาใครท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับครับ